อ่าค่ะเดี๋ยวคงจะได้ต้องติดตัวแล้วก็ปรับข้อมูลต่างๆไปตามสถานการณ์กันด้วยเหมือนกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็สร้างความสูญเสียนะคะกรณีของอุบัติเหตุของรถทัวร์สองชั้นเนี่ยนะคะที่เกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดสระบุรีซึ่งล่าสุดนั้นมีรายงานเพิ่มเติมกันเนี่ยนะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น8รายแล้วในขณะเดียวกันมีอุบัติเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นอีกนะคะจ๊ะก็คือว่าเป็นกรณีนะคะที่รถเมล์เนี่ยชนคนข้ามถนนทางด้านของขอสมก.ก็ได้ออกแถลงการออกมาแสดงความเสียใจและขออภัยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีรถโดยสารสาย82นี่นะคะชนคนในขณะที่ข้ามถนนบนทางม้าลายบริเวณสี่แยกบางลำพูค่ะโดยบอกว่าพร้อมที่จะชดเชยค่าเยียวยาทั้งหมดนะคะกรณีของการที่เปิดเผยคลิปของรถเมล์สาย82ชนคนข้ามถนนบริเวณที่เกิดเหตุก็คือทางม้าลายแยกบางลำพูเหตุเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมซึ่งก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนข้ามถนนค่ะในขณะที่ขอสมก.ได้มีการชี้แจงและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาลแล้วก็ประสานกับประกันภัยแล้วและต่อมาก็พบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนะคะในวันนี้เนี่ยทางด้านของเพจ Facebook ขอสมก.พร้อมบวกได้โพสต์แถลงการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเรื่องขอแสดงความเสียใจและขออภัยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีรถโดยสารสาย82เกิดอุบัติเหตุชนคนข้ามถนนบนทางม้าลายบริเวณสี่แยกบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังเกิดเหตุขอสมก.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทันทีค่ะเบื้องต้นขอสมก.พร้อมชดเชยค่าเสียหายและค่าเยียวยาต่อผู้ได้รับความเสียหายให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั้งในส่วนของความคุ้มครองจากพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์นะคะที่คุ้มครองผู้ประสบภัยที่ขอสมก.จัดทำเอาไว้และกองทุนอุบัติเหตุของขอสมก.และเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวทางขอสมก.ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมให้กับผู้เสียชีวิตนะคะในวันที่13คือวันนี้ณวัดประดิษฐารามนะคะขอสมก.จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับการชดเชยและการเยียวยาอย่างรอบอย่างครบถ้วนนะคะพร้อมทั้งขอสมก.จะปรับปรุงระบบการทำงานและการบริการให้ดีขึ้นคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและจะเข้มงวดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของการเดินรถให้มีความระมัดระวังต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้นนะคะเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไปค่ะมันก็หลายครั้งแล้วนะครับที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแม้กระทั่งคนข้ามทางม้าลายนะมีทางม้าลายอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ารถก็ไม่ได้หยุดแล้วก็เหยียบซ้ำลงไปแบบนั้นคือเห็นภาพแล้วเนี่ยต้องแบบว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับแล้วแยกนี้ครับพี่จีก็ใกล้กับออฟฟิศที่ทำงานของเราพอดีแล้วเราก็เดินข้ามนะครับทางม้าลายนี้บ่อยๆเหมือนกันซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าก็เพิ่งใช้ทางม้าลายที่แยกนี้เหมือนกันฮะเพราะว่าเป็นทางม้าลายที่จะต้องเดินไปตรงบางลำพูเนี่ยนะครับข้ามไปปรากฏว่าตรงนี้ก็ระวังรถค่อนข้างยากทีเดียวนะเพราะว่ารถมาหลายช่องจราจรนะครับทั้งมีเลี้ยวมาจากด้านหน้าเราที่จะเลี้ยวด้านซ้ายเข้ามาฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็ยังมีอีกแยกนึงที่จะตรงมาอีกเนี่ยนะครับระวังกัน3ทางแล้วก็ทั้งที่แยกนี้เนี่ยนะมีไฟเขียวไฟแดงสำหรับคนข้ามแล้วเนี่ยนะครับแต่พอไฟเขียวปุ๊บเราก็ยังต้องส่องอยู่ดีว่าเดี๋ยวจะมีรถมาจากฝั่งไหนอีกซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดซึ่งโอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่อนข้างที่จะดูภาพแล้วก็เศร้าสลดทีเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นแบบนี้อีกค่ะอาจจะฝากถึงบรรดาผู้ข้ามถนนด้วยเนาะคนขับรถทั้งหลายเขาก็คือเราก็ต้องฝากให้เขาเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังการจะเลี้ยวการจะเร่งบางคนเนี่ยพอมันใกล้จะไฟเหลืองนะจากเขียวอยู่ดีๆพอ3 2 1เหลืองเหยียบเลยนะคะใครก็อยากให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากช่วงของการรถติด
ในขณะเดียวกันผู้ที่ข้ามถนนเองบางทีเขาจะมีให้กดปุ่มเพื่อที่จะให้เหมือนกับเป็นการบอกให้รู้ว่าจะมีคนข้ามเขาก็จะเหมือนกับมันก็จะไปเชื่อมต่อกันกับเรื่องของไฟเขียวไฟแดงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะข้ามถนนเนี่ยบางทีก็อย่าลักไก่ด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยทั้งแยกบางลำพูเนี่ยพี่จีนะครับจ๊ะพี่จีเนี่ยเคยข้ามมาทุกแยกแล้วเคยข้ามมาทุกแยกแล้วทุกฝั่งแล้วแล้วเราก็จะเห็นบางคนเนี่ยนะคะว่าคือยังไม่เป็นไฟเขียวให้คนข้ามถนนมันยังเป็นไฟที่รถเขายังวิ่งมาได้แต่รถมันทิ้งช่วงระยะห่างปรากฏว่าคนบางคนก็ลักไก่วิ่งข้ามเลยเราก็หืมหวาดเสียวแล้วก็ลุ้นไปด้วยเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดรถเขาวิ่งมาเร็วเขาก็ยังไฟเขียวเขาก็วิ่งมาได้แต่คนที่ข้ามถนนเนี่ยไม่รอให้มันเป็นไฟเขียวของคนข้ามก่อนก็คือรอไฟแดงไม่ให้รถมาแล้วก็วิ่งข้ามไปบางทีมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆสำหรับตอนที่จะข้ามทางม้าลายบริเวณสี่แยกไม่ว่าจะแยกบางลำพูหรือว่าแยกไหนๆก็ตามนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของเราเนี่ยแหละค่ะค่ะพี่ปาชรีนะครับผู้ชมของเรานะครับติดตามรับชมมาบอกว่าทางข้ามไม่ควรติดสี่แยกรถเลี้ยวนี่คือสาเหตุที่ต้องแก้ไขนะคะนี่ฝากทางกรุงเทพมหานครดูแลด้วยนะครับทางข้ามอาจจะขยับไปหน่อยเพราะว่ารถเลี้ยวมาบางมุมนี้มันมองไม่เห็นแล้วมันกระชั้นชิดพอสมควรทีเดียวนะครับคุณสุพรรณสาบอกว่าโอ้ชาติทางก่อนเกี่ยวกับอะไรกันมานะครับขอให้ไปอยู่กับพระพุทธองค์นะคะนะครับคุณปาจารีบอกว่าควรมีปุ่มสัญญาณให้คนจะกดข้ามนะคะรถจะได้หยุดตรงนั้นมีครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอสัญญาณไฟแล้วเนี่ยนะมันจะมีรถที่ก็ยังเลี้ยวมาได้อะเนาะนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดตามสัญญาณไฟแบบนี้เนี่ยก็มันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพอสมควรก็ต้องระวังทั้งคนขับแล้วก็ทั้งคนข้ามด้วยแยกนี้จะข้ามทีหนึ่งนิดต้องมองกันแทบทุกทิศเลยนะฮะเพราะว่าเป็นแยกที่ผมใช้ประจำเลยพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องขอทำใจก่อนนะฮะว่าจะข้ามหรือว่าไม่ข้ามยังไงรอให้ทางเจ้าหน้าที่ทางกรุงเทพเข้ามาแก้ไขก่อนดีกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วยกันในการสอดส่องแล้วก็ดูแลพบว่าถ้าแยกไหนนะมีความอันตรายหรือว่าเสี่ยงภัยก็สามารถช่วยกันแจ้งมาได้นะครับจะได้ช่วยกันบอกนะเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปส่วนเรื่องของรถบัสนะครับ2ชั้นเนี่ยที่ชนเข้าต่อหม้อสะพานเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้อายัดตัวนะครับผู้ขับรถนะครับที่ยังคงนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ยอดผู้ตายเนี่ยตอนนี้พุ่งไปเป็น8ศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามความคืบหน้ากันหน่อยนะครับโดยที่วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพรถบัสนะครับสายสุวรรณภูมิ101เนี่ยถึงกรุงเทพหลังจากชนต่อหม้อสะพานต่างระดับบนถนนมิตรภาพนะครับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น8รายยังสาหัสอีก10รายตำรวจแจ้งข้อหาอายัดตัวคนขับขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแก่งคอยครับที่ห้องประชุม3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีแพทย์หญิงสิริรัตน์วรรณฤทธิ์ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคพร้อมคณะแล้วก็หัวหน้างานกลุ่มวิชาการสำนักงานขนส่งสระบุรีพร้อมกับปภ.สระบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระบุรีตำรวจทางหลวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันประชุมเลยครับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตหลายรายโดยคณะแพทย์จากสาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปเก็บของกลางที่สภ.เมืองสระบุรีตรวจสภาพรถคันเกิดเหตุโดยได้ตรวจดูสภาพล้อยางรถจนทั้งล้อหน้าและก็ล้อหลังส่วนควบต่างๆของตัวรถที่อยู่ในสภาพพังยับเยินทีเดียวโดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักงานขนส่งสระบุรีนะครับคุณสมพรสิทธิการรณาบอกว่าจากข้อมูลรถทัวร์คันนี้เป็นรถร่วมของบริษัทสหพันธ์101ทัวร์ขออนุญาตไปเมื่อ29มีนาคม63นะครับแล้วก็จะหมดอายุ31มีนาคม65นี้เองได้วิ่งรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับออกจากสุวรรณภูมิจังหวัด101เมื่อเช้าเมื่อวานนี้แล้วก็แวะตรวจเช็คพอยต์ความเร็ว1ครั้งที่ขนส่งโคราชแห่งที่2ตอนเที่ยง44นาทีก็ไม่พบความผิดปกติแล้วก็ออกเดินทางต่อเข้ากรุงเทพนะครับเมื่อเวลา 14:44 นาทีจากหลักฐานข้อมูล GPS เนี่ยก็ทราบว่าขณะรถทัวร์เนี่ยวิ่งผ่านจุดตำรวจทางหลวงทับกวางใช้ความเร็วนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่มั่นใจคงต้องรอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำคนขับรถก็คือนายนรินทร์หงสานะครับซึ่งตอนนี้ถูกอายัดตัวแล้วก็เป็นผู้ต้องหายังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนความผิดจะเกิดจากความประมาทโดยคนขับที่ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตมีความผิดตามกฎหมายหรือเปล่าแต่หากเป็นความผิดที่เกิดจากตัวรถส่วนควบของรถชำรุดเนี่ยก็จะต้องเรียกผู้ประกอบการมาสอบสวนดำเนินคดีก็จะมีโทษปรับนะครับ 50,000 บาทในส่วนนั้นไปอันนี้เดี๋ยวรอสอบสวนหาสาเหตุกันก่อนนะครับก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะคนขับหลับในหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานก็ว่ากันไปสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทราบว่ามีบริษัทประกันรับผิดชอบอยู่เบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับการชดเชยรายละ 500,000 บาทหากที่สุดผลคดีว่าเป็นอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทก็จะได้เพิ่มอีกรายละ 500,000 บาทและอื่นๆอีก 100,000 บาทรวม 1.1 ล้านบาทจากนั้นคณะก็เดินไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับบริเวณใต้สะพานต่างระดับถนนมิตรภาพล่าสุดครับผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสระบุรีเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่รายงานไปเนี่ยเมื่อเช้าเป็น7ตอนนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก1เป็นชายไม่ทราบชื่อจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้รวมเป็น8รายแล้วส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีก10รายก็ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรีขณะที่ผู้ขับนะครับอยู่ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะที่โรงพยาบาลเสาให้นั้นกลับบ้านหมดแล้วครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับ